20,000 ล้านเช่นกันเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ2ถึงร้อยละ3ตามความเป็นจริงโดยจะใช้เงินชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกิน600ล้านบาทอันนี้ก็3เรื่องสำคัญสำคัญนะครับส่วน2อันเลยหรือเปล่าครับทั้ง2อัน2อันไม่เกิน600ล้านใช่ไหมอันแรกก็600ล้านอันที่2ก็600ล้านบาทวงเงิน 20,000 ล้านอันแรกนี่ดอกเบี้ยร้อยละ3อันที่2นี่ดอกเบี้ยร้อยละ2ถึง3ส่วนน้ำยางข้นอันนี้ก็จะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้ยังไม่ได้มีการเสนอเข้ามาแต่ว่าผู้ประกอบการก็อยากให้รัฐเข้าไปช่วยเช่นเดียวกันสำหรับธุรกิจทำน้ำยางข้นแล้วก็ถุงมือยางซึ่งก็คงจะต้องให้การยางแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้นำไปหารือร่วมกันแล้วก็พิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นตกลงร่วมกันก็จะต้องเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไปประกันรายได้รูปแบบไหนครับประกันรายได้ในเรื่องรายละเอียดนั้นท่านนายกก็มอบให้ไปหารือกันในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับประมาณกี่สัปดาห์ก็ต้องขึ้นอยู่กับการยางที่จะไปหารือให้ครบถ้วนแล้วก็ผ่านรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็ผ่านมาที่ผมแล้วก็เข้าครม.นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่ท่านนายกเป็นประธานก็เห็นชอบในหลักการแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องภาพรวมของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็คงจะต้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาต่อไปครับการประเมินไหมคะว่าช่วงที่ชดเชยประกันรายได้ค่ะราคายางจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องอันนั้นรายละเอียดคงต้องถามกนย.ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แต่วงเงินที่จัดไว้ให้คือ 24,000 ล้านสำหรับข่าวที่แล้วนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนโยบายประกันรายได้เนี่ยก็ถือว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้เยอะเพราะในภาวะที่ราคายางยังไม่ดีขึ้นมากก็ตกเฉลี่ยประมาณกิโลนึงรวมๆกลางๆเนี่ยถ้าพูดถึงยางแผ่นก็ประมาณ40บาทซึ่งนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลก็ช่วยชดเชยส่วนต่างให้กิโลละ20บาทก็ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ถ้าทำยางแผ่นดิบชั้น3ก็มีรายได้กิโลนึงก็60บาทน้ำยางข้น57ยางก้อนถ้วยก็23เท่าที่เป็นรายได้ประกันครั้งที่ผ่านมาก็ช่วยให้เกษตรกรพอยังชีพได้แต่ไม่ถึงกับดีนะแต่ถ้าไม่มีนโยบายประกันรายได้เนี่ยเกษตรกรก็คงแย่เพราะว่าก็จะมีรายได้จากทางเดียวคือจากการขายยางในราคาตลาดซึ่งไม่ดีแต่ว่าอันนี้มีเงินรายได้ทางหนึ่งก็คือส่วนต่างที่เข้ามาช่วยชดเชยให้นะครับช่วยให้พอจะยังชีพได้ที่มาของงบประมาณนี้ได้มีการพูดคุยกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนกระทรวงเกษตรเสนอว่าจะขอใช้วงเงินจาก400ล้านนะครับอันนี้ที่ประชุมได้บอกไปแล้วว่าเป็นงบประมาณหรือว่าเป็นวงเงินจากกองทุนอันนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามหลักการนโยบายประกันรายได้ก็คือธกส.ก็จะเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ตั้งงบประมาณชดเชยภายหลังนะครับก็เช่นเดียวกับประกันรายได้ทุกตัวแล้วก็หลายโครงการครับขอบคุณมากครับ